สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูสุดาพรหานจริงนะคะหรือคุณครูแดงค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาสรุปในเนื้อหาที่เราเรียนในลิงก์ที่คุณครูส่งให้ไปพร้อมกับทำแบบฝึกหัดทบทวนนะคะทีนี้สำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องของแรงไม่สัมผัสค่ะวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อหากันนะคะเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนกันเมื่อเราเรียนจบบทนี้นักเรียนสามารถที่จะบอกครูได้ว่า 1. ระบุผลของแรงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ 2. จำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์ 3. ระบบขั้วแม่เหล็กและทรัพยากรผลที่เกิดขึ้นเมื่อนำแม่เหล็ก2แท่งเข้าใกล้กันและสุดท้าย 4. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุค่ะจากการเรียนรู้จากลิงก์ที่คุณครูส่งให้ในเรื่องของแรงไม่สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะซึ่งเราจะสรุปการเรียนรู้ได้ดังนี้นะคะแรงไม่สัมผัสแรงไม่สัมผัสคือการออกแรงของวัตถุกระทำต่ออีกวัตถุหนึ่งโดยวัตถุทั้งสองไม่มีการสัมผัสกันนะคะเช่นแรงแม่เหล็กแรงโน้มถ่วงของโลกและแรงไฟฟ้าสถิตค่ะแม่เหล็กคือวัตถุชนิดหนึ่งที่มีสมบัติดึงดูดสารแม่เหล็กได้ซึ่งแม่เหล็กจะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1ค่ะแม่เหล็กธรรมชาติหรือที่เรียกว่าแมกนีไทด์แรงที่พบในประเทศไทยได้แก่จังหวัดลพบุรีนครสวรรค์เลยชลบุรีระยองกระบี่และทางภาคใต้ของประเทศไทยนะคะก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแม่เหล็กประเภทที่2ก็คือแม่เหล็กประดิษฐ์ซึ่งจะมีรูปร่างแตกต่างมากมายนะคะหลายรูปแบบเช่นแม่เหล็กรูปตัว Uแม่เหล็กรูปวงแหวนแม่เหล็กรูปแท่งและแม่เหล็กรูปเกือกม้าค่ะสารแม่เหล็กคือวัตถุที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้โดยจะแบ่งออกประเภทดังนี้นะคะวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กได้แก่โลหะบางชนิดเช่นเหล็กนิกเกิลและโคบอลต์ค่ะคุณครูมีตัวอย่างวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กในชีวิตประจำวันค่ะน็อตตะปูและคลิปหนีบกระดาษค่ะต่อไปมาดูอีกวัตถุที่เป็นสารที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กนะคะได้แก่ไม้ยางพลาสติกกระดาษแก้วผ้าและโลหะบางชนิดนะคะเช่นสังกะสีเงินอลูมิเนียมค่ะซึ่งวัตถุเหล่านี้ไม่ใช่สารแม่เหล็กนะคะยกตัวอย่างเช่นไม้ค่ะแก้วค่ะยางที่ใช้ผลิตใช้ล้อรถยนต์นะคะและผ้าค่ะเรามาดูลักษณะของแม่เหล็กนะคะลักษณะของแม่เหล็กซึ่งอธิบายรูปร่างไปแล้วแม่เหล็กมี2ขั้วนะคะขั้วเหนือก็คือนอร์ทใช้สัญลักษณ์ก็คือตัว N นี่นะคะอันนี้ก็คือขั้วเหนือนะคะส่วนขั้วที่2ก็คือขั้วใต้นะคะใช้สัญลักษณ์ก็คือ South ซึ่ง South ย่อมาจากก็คือใช้สัญลักษณ์ก็คือตัว S นะคะเรามาดูแรงของแม่เหล็กกันค่ะแม่เหล็กจะมีแรงแม่เหล็กอยู่โดยรอบแท่งแม่เหล็กนะคะซึ่งตำแหน่งปลายแท่งแม่เหล็กจะมีอำนาจแม่เหล็กสูงสุดและจะลดน้อยลงเมื่อเข้ามาตรงกึ่งกลางแม่เหล็กนะคะโดยแรงแม่เหล็กจะวิ่งจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ค่ะคุณครูมีภาพให้ดูอันนี้คือลักษณะของแรงแม่เหล็กที่วิ่งจากขั้วเหนือไปขั้วใต้นะคะก็คืออันนี้จะเป็นแม่เหล็กรูปแท่งนะคะส่วนอีกภาพนี้ก็คือแท่งแม่เหล็กเหมือนกันค่ะก็คืออันนี้แสดงถึงนักเรียนที่เห็น
ที่เป็นดำๆอันนี้ก็คือผงตะไบเหล็กนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าแรงแม่เหล็กจะวิ่งจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้นะคะส่วนที่ปริมาณที่ผงตะไบเหล็กอยู่กันหนาแน่นอันนี้ก็คือจะอยู่บริเวณส่วนปลายแท่งนะคะซึ่งจะมีอำนาจแม่เหล็กสูงสุดนะคะส่วนกึ่งกลางนี้จะมีอำนาจลดน้อยลงตามไปค่ะเรามาดูแรงระหว่างแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กแต่ละแท่งจะมีแรงกระทำต่อกันและกันนะคะโดยอาจจะเกิดแรงดึงดูดหรือแรงผลักกันดังต่อไปนี้นะคะซึ่งอันนี้แสดงถึงภาพของแท่งแม่เหล็กที่มีขั้วต่างกันนะคะก็จะเกิดแรงดึงดูดกันค่ะส่วนแท่งแม่เหล็กที่มีขั้วที่เหมือนกันแล้วนำมาวางใกล้กันนะคะก็จะเกิดแรงผลักกันค่ะต่อไปนะคะนักเรียนจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะเมื่อวางแท่งแม่เหล็กนะคะที่ขั้วต่างกันไว้ใกล้กันก็จะเกิดดังต่อไปนี้นะคะก็คือเกิดแรงดึงดูดค่ะส่วนภาพที่2เมื่อวางแม่เหล็กขั้นขั้วที่เหมือนกันไว้ใกล้กันนะคะอันนี้ก็คือก็จะมีแรงผลักกันค่ะซึ่งขั้วทั้ง2จะเป็นขั้วที่เหมือนกันนะคะพอเอานำมาไว้ใกล้กันก็จะเกิดแรงผลักกันค่ะไปค่ะมาดูแรงระหว่างแม่เหล็กนะคะซึ่งจะเป็นอีกภาพหนึ่งที่ทำให้เห็นนักเรียนเห็นภาพแรงชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือจากภาพ A และภาพ B อันนี้คือขั้วต่างชนิดกันก็เกิดดูดกันนะคะก็เกิดแรงดึงดูดค่ะส่วนภาพ C กับภาพ D ก็คือขั้วชนิดเดียวกันก็จะผลักกันค่ะซึ่งตัว F ก็คือตัวของแรงนะคะต่อไปค่ะมาดูประโยชน์ของแม่เหล็กค่ะแม่เหล็กใช้ที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์มากมายนะคะยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นของใช้หรือของเล่นนะคะอยู่ครูยกตัวอย่างก็คือตู้เย็นค่ะตู้เย็นจะใช้แม่เหล็กติดที่ขอบบริเวณนี้นะคะก็คือด้านในนะคะก็คือขอบตู้เย็นเพื่อให้ตู้เย็นปิดสนิทและป้องกันไม่ให้ความเย็นออกจากตู้เย็นนะคะต่อไปค่ะอันนี้นักเรียนอาจจะเคยใช้ก็คือกล่องดินสอนะคะซึ่งจะใช้เป็นส่วนประกอบของใช้หรือของเล่นก็ได้นะคะอันนี้ตัวกล่องดินสอก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นตัวพลาสติกใช่ไหมคะและที่เป็นส่วนของโลหะแล้วก็ติดอยู่ที่อยู่ด้านล่างก็คือส่วนที่เป็นโลหะนะคะซึ่งแม่เหล็กจะช่วยให้ฝาสิ่งเหล่านี้นะคะปิดได้สนิทพอดีและก็อาจจะพบในกระเป๋าถือของคุณแม่ด้วยนะคะเพื่อความสะดวกในการใช้งานค่ะต่อไปมาดูอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือเบ็ดตกปลาซึ่งนักเรียนบางคนอาจจะมีเล่นที่บ้านนะคะซึ่งแม่เหล็กจะนำมาทำเป็นของเล่นได้โดยเราจะติดแม่เหล็กไว้ที่ปลายคันเบ็ดนะคะแล้วก็จะติดแผ่นแม่เหล็กไว้ที่ตัวปลานะคะก็คือวิธีการเล่นก็เพื่อนักเรียนเอาเบ็ดตกปลาเนี่ยไปจ่อไว้ที่ตัวปลาใช่ไหมคะแล้วปลาก็จะติดเบ็ดขึ้นมาอันนี้ก็นำมาใช้ทำเป็นของเล่นค่ะเพื่อความสนุกสนานค่ะมาดูอีกชนิดนึงอันนี้ก็คือนักเรียนรู้จักไหมคะเข็มทิศค่ะเข็มทิศเราจะนำมาใช้เพื่อค้นหาทิศทางเช่นในกิจกรรมการเล่นเรือทางทะเลการขับเครื่องบินการเดินป่านะคะโดยเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอนะคะคุณครูจะชี้ให้ดูอันนี้คือทิศเหนืออันนี้คือทิศใต้นะคะฉะนั้นเข็มเวลาเราใช้งานเข็มก็จะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอค่ะต่อไปค่ะอันนี้นักเรียนรู้จักไหมคะอันนี้คือวัตถุเหล่านี้คือปั้นจั่นค่ะซึ่งปั้นจั่นจะใช้แยกวัตถุที่มีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบออกจากชนิดอื่นๆนะคะซึ่งปั้นจั่นเราจะพบในการใช้งานกิจกรรมเช่นการก่อสร้างต่างๆค่ะซึ่งปั้นจั่นจะมีแม่เหล็กแม่เหล็กติดอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งจะเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่มากนะคะเวลานำไปใช้งานเขาก็จะมีรถยกใช่ไหมคะปั้นจั่นก็จะช่วยในการแยกโลหะนะคะออกจากขยะต่างๆซึ่งจะใช้ในการยกของหนักๆได้ซึ่งเป็นการผ่อนแรงของคนได้ค่ะต่อไป
ค่ะมาดูประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดนะคะเช่นวิทยุโทรทัศน์ไมโครโฟนเครื่องซักผ้าคอมพิวเตอร์และลำโพงค่ะอันนี้คือลำโพงนะคะซึ่งของใช้ที่เป็นส่วนประกอบของใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะถ้าไม่มีแม่เหล็กก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้ค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคงเคยเห็นนะคะที่บ้านนะคะอันนี้ก็คือแม่เหล็กส่วนที่เป็นแม่เหล็กนะคะที่จะเอามาติดตรงไว้กับผนังนะคะแล้วก็จะไว้กับติดกับประตูเมื่อเราเปิดประตูนะคะแม่เหล็กก็จะดูดสารแม่เหล็กที่ประตูไว้ทำให้บานประตูไม่กระแทกกับผนังนะคะเมื่อมีลมพัดแรงๆหรือกรณีที่เราออกแรงผลักประตูแล้วทำให้ประตูกระแทกกับผนังนะคะอันนี้ป้องกันไม่ให้บานประตูไปกระแทกกับผนังได้นะคะซึ่งถ้าเราไม่ติดตัวนี้ประตูอาจจะสร้างความเสียหายให้กับผนังได้ค่ะต่อไปมาดูอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้เราเรียกว่าไขควงค่ะซึ่งไขควงจะมีตัวที่เป็นแม่เหล็กอยู่ติดตรงปลายนะคะเพื่อใช้ในการดึงดูดตะปูเกลียวนะคะที่เราจับไม่ถนัดมือก็จะทำให้ขันตะปูเกลียวได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยใช้นะคะหรือที่บ้านนักเรียนเคยมีไอ้ตัวส่วนที่เป็นที่ครูชี้นี่ค่ะก็คือส่วนที่เป็นแม่เหล็กค่ะสามารถถอดเข้าออกกับไขควงได้ค่ะต่อไปนะคะมาดูการเก็บรักษาแม่เหล็กค่ะซึ่งไม่ควรวางแม่เหล็กไว้ใกล้กับของใช้บางชนิดนะคะในเช่นพวกนาฬิกาโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อย่างนี้ค่ะเพราะเครื่องใช้เหล่านี้จะมีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบซึ่งสมบัติของแม่เหล็กจะมีแรงดึงดูดและแรงผลักใช่ไหมคะซึ่งจะทำให้ของใช้เสียหายได้ง่ายและใช้งานไม่ได้เลยนะคะและอีกประการหนึ่งก็คือไม่ควรให้แม่เหล็กถูกตีหรือทุบนะคะหรือโดนความร้อนจากเปลวไฟโดยตรงค่ะเพราะจะทำให้เหล็กของเราเนี่ยเสื่อมประสิทธิภาพนะคะจากทั้งหมดที่คุณครูสรุปให้นักเรียนฟังและจากการที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะซึ่งจะเป็นการต่อไปนี้ก็จะเป็นการทบทวนให้นักเรียนได้ย้ำนะคะโดยคุณครูมีใบงานให้นักเรียนทำทั้งหมด4ใบงานซึ่งไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวนักเรียนเปิดไปเข้าไปดูในไฟล์ที่คุณครูให้นะคะแล้วโหลดนำมาใช้งานได้เลยค่ะเราไปทำกันเลยนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการที่คุณครูได้สรุปเนื้อหาในกิจกรรมกับเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วในเรื่องของแรงไม่สัมผัสนะคะกับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุนะคะซึ่งคุณครูหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ